นี้เหรอแปลงเดียวถือโชว์ให้เขาแล้วก็ไอ้ชโนดใช่ไหมนี่เคยไปร้องเรียนที่ไหนบ้างครับก็ร้องปปช.ก็ไปแล้วทั้งหมดเท่าไหร่ครับที่เราไปร้องเรียนเนี่ยค่ะแปลงนี้แปลงเดียวกี่ไร่ฮะยังไงฮะ12ไร่แต่650นั้นจบไปแล้วชนะแล้วแล้วที่มาร้องสื่อนี่เพื่อต้องการอะไรครับเพื่อต้องการขอความเป็นธรรมที่ว่าถูกคมเลขที่49ประมาณต้นเดือนปลายเดือนค่ะปลายเดือนพ.ศ2559หรือ60นี่ค่ะแต่ว่ามันคดีมันเยอะเลยตอบไปแค่นี้ก่อนถูกจับดำเนินคดีกล่าวหาว่าบุกรุกลักทรัพย์ทั้งที่การดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ตำรวจไปจับตรงนี้ทำให้รูปคดีเปลี่ยนไปหมดเลยลูกๆที่เคยมาช่วยเหลือการดำเนินการหรือว่าเป็นพยานชั้นศาลก็ไม่กล้าตามมากลัวถูกจับคดีก็เลยยืดเยื้อตัวป้าเองถูกจับใช่ถูกจับทั้งลูกทั้งตัวเองถูกจับหน้าศาลจันทบุรีแต่ตอนนี้ตำรวจก็มีแต่การยกย้ายอย่างเดียวไม่ได้รับโทษแต่อย่างใดแต่ตัวเราเนี่ยที่ถูกกล่าวหาเนี่ยหลายปีแล้วยังไม่เคยพ้นจากคดีตรงนี้เลยค่ะอยากจะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานว่าใครคือเจ้าของที่ดินตัวจริงอย่างเงี้ยค่ะที่ดินนี้เอกสารเสร็จนี้คือเป็นใบอะไรครับเป็นโฉนดอยู่แล้วเป็นโฉนดอยู่แล้วเดิมเป็นโฉนดอยู่แล้วแต่650นั้นเป็นใบจอง237ครับมันมี237 238แล้วก็49 49แปลงนี้เป็นสุดท้ายที่ดินทั้งหมดมี42ไร่โฉนดนี้คือเป็นชื่อเราค่ะอันนี้เป็นชื่อสามีตัว650เป็นชื่อเราแล้วโอนเป็นชื่อเราแล้วแต่ทีนี้ว่าที่ดินทั้งหมดเนี่ยมันเป็นผืนเดียวกันอยู่ในแอ่งเดียวกันครับแล้วของคนที่เราฟ้องเขาเนี่ยคือที่ดินติดกันหรือเปล่าครับติดกันนะแปลงนี้นะแปลงเดียวเขากล่าวว่าเป็นของเขาว่าสามีเป็นคนขายแล้วเราเป็นคนไปเซ็นที่กรมที่ดิน